สวัสดีครับกับช่องของสุเตชนะวันนี้ก็เช่นเคยตอบโจทย์น้องๆหลายๆท่านนะฮะเนื่องจากก็เรื่องเกี่ยวกับการบันทึกเสียงนู่นนี่นั่นนะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัดเสียงกีตาร์หรือว่าจะอัดเสียงอะไรอื่นๆทีนี้ก็หลายคนก็บอกว่าผมไม่มีงบประมาณในการซื้อพวกออดิโออินเทอร์เฟซต่างๆนะฮะแม้แต่พันหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีแต่ผมมีคอมพิวเตอร์ผมมีคอมพิวเตอร์จะทำอย่างไรได้บ้างแล้วก็มิกเซอร์ก็ไม่มีไม่ซื้อมิกเซอร์นะฮะมิกเซอร์ก็มันก็มีหลากหลายราคาหลายคนก็อาจจะหาวิธีการต่อก็อาจจะงงถ้าเกิดมีช่องอะไรเยอะๆประมาณนะน้องๆหลายท่านก็จะมีปัญหาตรงที่ว่ามันมีช่องต่อเยอะพี่ผมก็จะงงว่าจะต่ออะไรคือ input อะไรคือ output ก็คือพวกนี้มันเป็นคำที่มันเขาเรียกว่าทับศัพท์ของมันนะฮะ input output เนี่ยสัญญาณเข้าสัญญาณออกนั่นเองถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแต่ถ้าบอกเราไม่เข้าใจเลยว่าinput มันคืออะไร output คืออะไรเวลาเขาพูดกันถูกไหมฮะเวลาพูดผ่านเนี่ยใน YouTube คนสอนอะไรต่างๆนานาสัญญาณเข้าสัญญาณออกมันคืออะไรว่าสัญญาณเข้าสัญญาณออกสัญญาณเข้าก็คือเราจะอัดเสียงอะไรเข้าไปนั่นเองนะฮะเช่นเราบอกว่าเราจะอัดเสียงกีตาร์เข้าไปมันก็ต้องเป็นสัญญาณของเสียงกีตาร์ถูกไหมฮะประมาณนั้นเองเราอยากร้องเพลงเข้าไปก็คือสัญญาณเสียงร้องสัญญาณ output คืออะไรเสียงที่ออกมาก็คือเสียงที่เราจะฟังนั่นแหละเราจะได้ยินเสียงของตัวเองเวลาเราอัดเสียงเข้าไปแล้วอัดเสียงกีตาร์เราฟังเสียงออกมามันก็จะเป็นเสียงกีตาร์ถูกไหมฮะประมาณนั้นที่เราอัดเสียงเข้าไปเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือสัญญาณเข้าและสัญญาณออกมันก็จะมีช่องเสียบ input นั่นเองเขาเรียกว่า input ใช่ไหมฮะเราเสียบ input อย่างนี้ง่ายๆถ้ามองน้องบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจ input นี่เองนะคือ input คือการเอาสัญญาณเข้าไปอย่างนี้นะฮะตัวอะไรคือสัญญาณตัวนี้ pick up ตัวแรกก็คือเหมือนเปรียบเทียบเหมือนไมโครโฟนใช่ไหมฮะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆจากตัวกีตาร์นะในนี้มันจะเห็นได้ชัดปิกอัพก็คือตัวขยายนั่นเองก็เหมือนลักษณะเหมือนไมโครโฟนคือขยายเสียงเนี่ยจากสายกีตาร์นั่นเองทุกอย่างมวลทุกอย่างเสียงของกีตาร์ทั้งไม้ทั้งอะไรก็จะออกมานะเอาท์พุตคืออะไรนี่ฮะเอาท์พุตก็คือรูแจ็คนี่เองที่จะออกเอาท์พุตไปยังเอฟเฟกต์หรืออะไรต่างๆนานาเพื่อไปขยายสัญญาณไปอีกให้มันเร็วแรงขึ้นให้เข้าใจง่ายขึ้นอินพุตอินพุตตัวที่รับสัญญาณถูกไหมฮะอันนี้คือรับสัญญาณเข้าไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากอากาศหรือว่าสัญญาณจากสายสัญญาณก็มีหลากหลายมากๆนะก็เขาเรียกว่า input ทั้งนั้นส่วน output ที่จะเอาเสียงออกไปไหนเอาเสียงออกไปไหนอย่างนี้แจ็คที่ออกนี้ก็คือเรียกว่า output เหมือนกันนะฮะ output นะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้อีกด้านนึงก็อีกบ้านนึงก็เป็นสายโมโนเข้าตัว input input อีกทีก็คือรับสัญญาณเพื่อจะเอาไปขยายสัญญาณนั่นเองเพราะว่าเจ้ากีตาร์อย่างเงี้ยเสียงมันก็ไม่ได้ดังมากมายถูกไหมฮะถ้าเราเล่นธรรมดาเสียงมันก็ดังแค่นี้แต่ถ้าบอกว่าเราจะขยายสัญญาณมาเราก็ต้องมีปรีแอมบีแอมเขาเรียกว่าเครื่องขยายนั่นเองนะฮะเครื่องขยายสัญญาณเบื้องต้นมันก็จะทำให้ขยายสัญญาณจากเต้าปิกอัพเนี่ยที่เราดีดมาให้มันดังขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะเพื่อจะเอาไปใช้งานในการบันทึกเสียงนู่นนี่นั่นเพราะเราจะใช้ power amp เลยที่เป็นเสียงดังๆเลยมาอัดเสียงเข้าไปมันก็จะคอนโทรลได้ยากนั่นเองนะฮะอย่างนั้นพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรมันถึงจะรองรับสัญญาณที่เป็นสัญญาณระดับต่ำนะสัญญาณที่ไม่ต้องเป็นสัญญาณมากๆดังๆมากๆประมาณนะฮะสิกแนลไม่ต้องเยอะมากขนาดนั้นก็ใช้ได้นะฮะก็เลยเขาต้องใช้แค่สัญญาณที่เป็นปรีแอมเท่านั้นเองนะฮะปรีแอมคือการขยายเบื้องต้นเพื่อให้มีสัญญาณเสียงเข้าไปเยอะเพียงพอที่เราจะใช้งานนั่นเองนะโอเคนี่เห็นไหมกีตาร์ตัวเดียวมี input และ output ด้วยนะฮะมันก็ลักษณะเดียวกันกับไมโครโฟนเราพูดใส่ไมโครโฟน output ก็ออกมาจากตัวไมโครโฟนไปต่อเข้าปรีแอมเช่นเดียวกันนะโอเคนะพอจะเข้าใจไหม วันนี้ก็เลยมาเนื่องจากน้องไม่มีงบประมาณในการซื้อพวกมิกเซอร์เพื่อจะให้ต่อได้งานใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมก็จะต้องมีอุปกรณ์เบื้องต้นอย่างหนึ่งก็คือเช่นเราบอกว่าเราเป็นมือกีตาร์นะฮะเป็นมือกีตาร์เราก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเอฟเฟคในการเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคก้อนหรือว่าเอฟเฟคอะไรทุกอย่างมันก็คือปรีแอมขยายเบื้องต้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะก็จะใช้ตัวพวกเอฟเฟคก้อนก็ได้นะวันนี้ถ้าบอกว่าเรามีเอฟเฟคที่มันเป็นมัลติเอฟเฟคก็จะง่ายกว่าแบบนี้ประมาณนั้นอุ๊ยโอเคอย่างนี้ผมก็จะใช้บอส GX100เหมือนเดิมนะฮะ
เดี๋ยวเราจะมาต่อกันโดยที่จะอัดเสียงจากเอฟเฟกต์เนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์โดยที่เข้าในช่องไมโครโฟนเนื่องจากคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ทำไมเครื่องมันร้อนวะสมัยใหม่เนี่ยเมนบอร์ดอ่ะเขาจะรองรับเขาเรียกว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างสูงเลยนะฮะสามารถที่เราจะใช้งานในด้านของการบันทึกเสียงพอได้นะใช้ได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้พวกอุ๊ยเนี่ยมันต่ออยู่พวกPM แบบนี้เลยนะ Rivoral อะไรก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่า Rivoral เองก็ไม่ต่างกัน เอาจริงมันไม่ได้คุณภาพเสียงอะไรสูงประมาณนั้นนะก็วันนี้ผมจะพามาต่อเข้าหลังคอมพิวเตอร์ไปเลยนะฮะอันนี้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะฮะอันนี้ทำเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอันนี้เข้าใจตรงกันว่าเราจะต่อแบบนี้input กีตาร์นะฮะก็คือมาจากกีตาร์ตัวเมื่อกี้ที่ผมยกออกมา input นะเข้าใจ input เข้ามาในเครื่องนี้เครื่องนี้ก็เป็นpreampตัวหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละจะขยายสัญญาณออกนะฮะนี่ออกเป็น output LR นั่นเองคือผมจะต่อเป็นแจ็คอย่างที่ผมทำคลิปหลายๆคลิปมันจะเป็นแจ็คของเขาเรียกว่าแจ็ค AV นะ AV audio ทั่วๆไปนะหัวแดงๆกับขาวแบบนี้แต่ต้องใช้ตัวแปลงเหมือนเดิมนะแปลงให้เป็นโมโนแบบนี้ก็ใช้เสียบoutput LR นะฮะหรือท่านใดที่ไม่มีช่องที่เป็น LR ก็ออกช่องหูฟังก็ได้นะช่องออกหูฟังแต่ว่าสัญญาณก็แล้วแต่ของเครื่องของแต่ละท่านนะว่ามันมีเยอะมากขนาดไหนเพราะว่า preamp ของแต่ละเครื่องเช่นตัวเอฟเฟคอันเนี้ยเสียงมันก็จะมี preamp ที่แตกต่างกันเช่นกันนะเราจะต่อแค่นี้นะเรียบร้อยจากนั้นปลายทางก็เป็นสายของผมที่วางก่อนหน้าหนักมากสายที่ผมต่อเข้ากับตัวขั้วที่มันเป็น 3.5 มิลเหมือนเดิมเดี๋ยวผมถอดออกมาดีกว่าอันนี้ผมเสียบไว้แล้วจะมองเห็นไหมหลังลำโพงเดี๋ยวผมเอาให้ดูรูปดีกว่าเดี๋ยวผมรูปขึ้นให้ดูนะตรงนี้ว่าเป็นยังไงไอหัวที่ผมทำอยู่ก็คือหัวแจ็ค 3.5 มิลเพื่อเสียบเข้าไปในช่องของตัวคอมพิวเตอร์ด้านหลังนะฮะของผมนี่ถ้าเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยมันจะสามารถที่จะต่อเป็นไลน์อินได้นะฮะไลน์อินก็คือผมต่อ LR จากตัวมัลติเอฟเฟคเนี่ยมันจะออก LR เลยออก2อย่างนะฮะออก2เส้นได้นะฮะมันจะไม่เหมือนช่องที่เป็นไมโครโฟนอย่างเดียวถ้าเป็นไมโครโฟนอย่างเดียวมันจะเป็นโมโนถูกไหมฮะอันนี้ด้านหลังเนี่ยผมถ่ายรูปดูตรงนี้แหละดูลักษณะรูปนึกออกไหม เป็นแบบนี้ส่วนอีกแจ็คนึงที่เสียบอยู่ตรงกลางนะฮะแจ็คนึงเสียบอยู่ตรงกลางผมจะต่อนั่นก็คือแจ็คของลำโพงนะฮะลำโพงก็คือลำโพงมอนิเตอร์ของทั่วไปเนี่ยของคอมพิวเตอร์นี่แหละแต่นี้ผมจะเอาออกตัวลำโพงนี้นะลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์แต่ก็คือใช้แจ็ค 3.5 เหมือนกันนะฮะก็แจ็คหูฟังทั่วปกติทั่วไปเพื่อเสียบให้มันออกมาเสียงให้เสียงมันดังที่ลำโพงแค่นั้นเองนะประมาณนั้นโอเคอันนี้เข้าใจตรงกันว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะอันนี้ผมเสียบแล้วก็เนี่ยรูปที่วางไว้ข้างบนให้ดูนั่นแหละจากนั้นเราก็ต้องมาเซตค่านิดนึงเพราะว่าเนื่องจากตัวอะไรนะเมนบอร์ดเมนบอร์ดเสียงก็คือเสียงออกจากเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยเดี๋ยวแคปเจอร์หน้าจอดีกว่านะจะได้เห็นภาพใหญ่ขึ้นผมแคปเจอร์หน้าจอนิดนึงก็จะทำให้ละเอียดนิดนึงจริงๆผมเคยทำคลิปแบบนี้มาแบบน่าจะหลายคลิปอยู่เหมือนกันก็อยากให้น้องเข้าใจถ้าว่ารอบนั้นเมื่อก่อนเนี่ยกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้มีกล้องชัดๆแล้วจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะฮะโอเควิดีโอเข้าไปก่อนนะมาเข้ามาจากนั้นเราก็ต้องมาเซตค่าเนื่องจากตัว VGA เอ้ยไม่ใช่ VGA Soundcard Soundcard on board เนี่ยมันจะไม่สามารถสลับการทำงานไปมาได้นะฮะเนื่องจากมันต่างกับ Audio Interface ตรงนี้ที่เราเสียบปั๊บเราจะเจอเสียงที่เป็น output เลยเสียงที่เราออกลำโพงเลยหรือว่า input การต่อมันจะเป็นอย่างไรประมาณนั้นตัว audio interface มันจะทำให้เพื่อซัพพอร์ตมากกว่าแต่ตัวนี้เราก็ต้องมาเซตค่าเนื่องจากเวลาเราอัดเสียงแล้วเราจะฟังเสียงไปด้วยมันจะไม่ดังนะฮะเราจะไม่ได้ยินเราก็ต้องเข้ามาที่ system นะฮะก็เข้ามาที่ sound นะฮะแล้วก็เลือก sound control นะฮะพอ sound control ถ้าเราเสียบอยู่ตัวนี้ถ้าผมถอดออกเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมมันเป็นเขาเรียกว่าผมเปิดลำโพงก่อนลำโพงไม่ดีนี่ถ้าเราเสียบถูกต้องมันก็จะขึ้นชื่อแบบนี้นะฮะที่เราเลือกอันนี้ก็คือเป็นซาวการ์ดของเราก็จะชื่อนั้นแหละ
ของผมมันจะชื่อเป็น High Definition Audio Device ปกติตัวนี้ก็คือ SoundGuard Onboard ชื่อมันก็เป็นชื่อนี้นะฮะถ้าใครเป็นพวก Realtek อะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูแล้วกันว่าเสียงของตัวเองออกที่ไหนนะฮะอันนี้คือ Output Output ก็คือเสียงที่เราจะออกลำโพงนั่นเองนะฮะส่วนทางด้าน Input อย่างนี้ฮะผมก็ต้องเลือกที่ผมเสียบเอาไว้นั่นเองผมเสียบแจ็คเข้าไปที่ช่อง Line In เห็นมั้ยฮะผมมี Line In อยู่ถ้าเราเสียบช่องอื่นมันก็จะขึ้นอย่างอื่นประมาณนั้นก็3รูมันจะมี3รูใช่ไหมฮะอันนึงเป็นโมโนอันนึงเป็นไลน์อินอันนึงเป็นหูฟังนั่นเองหูฟังก็คือออกลำโพงใช่ไหมฮะอันนี้ผมเสียบอยู่ช่องไลน์อินมันจะขึ้นว่าไลน์อินไฮเดฟิเนชันออดิโอเดเวิร์สก็เรียบร้อยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วนะฮะทีนี้เราเข้าไปที่ตัวเซตค่าเพื่อจะได้ยินเสียงในขณะที่เราจะเล่นนะฮะคือเราจะเปิดฟังอัดเสียงมันจะเข้าไปแล้วถ้ามีเสียงยานเข้าแล้วเราจะฟังเสียงออกมายังไงถ้าเราไม่มาเซตตรงนี้นะฮะอย่างพวกนี้เห็นไหมเราก็สามารถเทสได้จริงๆตัวนี้ผมต้องเปิดลำโพงออก2ตัวเลยแต่ว่าผมต่อลำโพงอยู่ตัวเดียวมันก็จะไม่ดังซ้ายขวามันจะดังข้างเดียวไม่เป็นไรอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูนะฮะส่วนไลน์อินอย่างที่บอกฮะตัวเนี้ยมันจะมีขั้วบอกเห็นไหมฮะแจ็คอินโฟเมชันก็คือ 3.5มิลลิเมตรแจ็คปกติเราก็จะสามารถที่จะตั้งค่าความละเอียดมันได้อันนี้ผมลองดูแล้วว่าเราอัดเสียงเนี่ยของผมปรับได้ถึงนี่เลยฮะระดับสตูดิโอเลยเครื่องเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความหน่วงเล็กๆถ้าเราปรับเยอะขึ้นผมก็ว่าเอาไว้แค่ระดับ DVD ก็พอ2ชาแนลแบบนี้ใช้ได้นะฮะไลน์อินนะก็มันแล้วแต่เครื่องของแต่ละท่านนะว่าจะบัฟเฟอร์ได้เยอะแค่ไหนนะฮะก็เลือกแบบนี้เสร็จปั๊บเราก็มาเลือกตรงที่คำว่า listen นะฮะ listen ก็จะมีคำว่า listen to this device ก็แปลว่าเราเล่นอะไรเสียงก็จะออกไปตรงนั้นนะฮะเราสามารถฟังเสียงได้เราต้องมาติ๊กตัวนี้ด้วยนะ listen to this device แล้วก็ตัวอื่นก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรแล้วก็ apply ไปแต่นี้เราจะอัดเสียงเข้าไปใน Cubase ได้เลยนะฮะพอเราเซตค่าที่ตรง recording นะทันไหมเมื่อกี้ recording นะหน้า recording ที่เราจะต้องเซตคลิกขวาแล้วก็เลือก property นะฮะแล้วเข้าไปคำว่า listen แล้วก็ติ๊กตัวนี้เอาไว้นะฮะอันนี้เราใช้ในกรณีที่เราจะฟังเสียงเวลาเราจะเล่น playback เราจะ playback ก็คือการเล่นเสียงที่เราอัดเข้าไปนั่นแหละมันจะดังออกมาเพื่อให้มันมองเห็นการเสียงที่เป็น onboard นั่นเองนะฮะประมาณนั้นโอเคเรียบร้อยเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราลองเข้า Cubase ได้เลยนะฮะทีนี้เราจะอัดเสียงอะไรเข้าไปก็ได้เนื่องจากในตัวมัลติเอฟเฟคของผมมันก็เหมือนปรีแอมตัวนึงที่เปรียบเทียบได้กันกับตัวมิกเซอร์นั่นเองอันนี้ในกรณีของน้องๆที่มีมัลติเอฟเฟคอยู่แล้วไม่ต้องใช้มิกเซอร์อีกก็ได้นะฮะสามารถใช้มัลติเอฟเฟคเป็นปรีแอมอัดออกไปเลยอัดเข้าไปที่แจ็คเลยนะฮะเข้าไปที่รูแจ็คปกตินะฮะอันนี้เข้าไปที่สตูดิโอสตูดิโอเซตอัพตอนนี้ผมลองเซตอัพดูแล้วค่ามันต่างๆแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างที่บอกนะฮะเรื่อง Audio System พวกนี้นะฮะถ้าบอกว่าเราไม่มีขึ้นอยู่แล้วตามปกติถ้ามันเป็น SoundGuard Onboard ใน Cubase เนี่ยมันจะไม่เจอมันต้องใช้พวก ASIO for all อะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นขึ้น ASIO หมดใช่ไหมฮะคือนี้ตัวคือเป็นตัวช่วยในการไดเวอร์ของการเสียงนั่นเองเพื่อมาซับพอร์ตเรื่องการบันทึกเสียงนะฮะอย่างที่ผมบอกผมจะใช้ตัว Foot Loop Studio ASIO ที่มันมากับตัว Foot Loop นะฮะตัวนี้ผมเลือก Foot Loop Studio ไว้แล้วนะมันก็จะมีชื่อแบบนี้ตัวใน i/o นี่คือ input และ output นะฮะมันจะต้องขึ้น active นะตัว state เนี่ยมันต้องขึ้นว่า active ทั้งหมดนะฮะถ้าไม่ active แปลว่าไม่ active ตัวที่ out แปลว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงถ้าไม่ active ที่ in แปลว่าเราอัดเสียงไม่เข้านะมีอยู่2อย่างต้องทำให้ทุกอัน active หมดนะฮะเราจะได้ยินเสียงทั้งอัดเสียงเข้าและเสียงออกนะฮะตัว control panel ตัวนี้เราจำเป็นต้องเลือกเพราะว่าเราเลือก driver เสียงตัวไหนก็ต้องใช้ตัวนั้นเช่นผมบอกว่าเราเลือกผมเลือกตัว driver ที่เป็น foot loop ASIO ไว้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเลือกบัฟเฟอร์ที่มันเหมาะสมกับที่เราจะอัดเสียงเข้าไปเราก็ต้องลองดูก่อนว่าเสียงมันขาดหายหรือเปล่าถ้าเสียงขาดหายแล้วก็มาตั้งบัฟเฟอร์เลงพวกอะไรนี้บัฟเฟอร์เลงก็เหมือนค่าเอายกตัวอย่างง่ายๆคือเหมือนเราเปิด YouTube ดู YouTube นะฮะแล้วเน็ตอินเทอร์เน็ตเราที่ใช้งานอยู่เรามีเน็ตที่มันน้อยมากเน็ตมันน้อยถูกไหมฮะเน็ตอาจจะบัฟเฟอร์ได้ครั้งละแค่100เมกะบิตประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
ทำให้เวลาเราเปิด YouTube ที่มันเป็นไฟล์ใหญ่ๆมากๆมันจะใช้เวลาบัฟเฟอร์นะเองครับบัฟเฟอร์ไปเรื่อยๆกว่ามันจะถึงขีดมันที่เป็นภาพนั้นๆเป็นวิดีโอนั้นๆที่เขาลงเอาไว้ในความละเอียดนั้นๆมันจะทำให้ช้านั่นเองฮะถ้าบอกว่าเราบัฟเฟอร์ได้ตรงหรือว่าความเร็วสม่ำเสมอกันเหมือนเช่นสัญญาณเข้าก็มีความเร็วตรงกันกับบัฟเฟอร์ที่เราตั้งไว้ในเครื่องเสียงมันก็จะไม่หน่วงจะไม่หายจะไม่ขาดแบบนั้นนะฮะอันนี้ผมลองเซตไว้แล้วที่512ก็โอเคนะฮะส่วน input เช่นเดิมฮะเราต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนถ้าบอกว่าใครเปิดเครื่องครั้งแรกนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเห็นไหมมันจะมีอย่างนี้ผมมีเครื่องอื่นอยู่ด้วยมันขึ้นเป็น default ก่อนเราก็ต้องเลือกเป็น line in ที่เป็นเราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าผมเสียบไว้ที่ช่อง line in ถูกไหมฮะมันต้องเป็น input ที่เป็น line in ส่วน output ที่เป็น speaker ก็คือลำโพงที่เราจะฟังเสียงนั่นเองก็คือช่องที่เราจะต่อลำโพงออกไปลำโพงเดสก์ท็อปลำโพงอะไรก็แล้วแต่ที่เราเสียบฟังเพลงอะไรในคอมพิวเตอร์ก็อันนี้แหละอันนี้เรียนเดียวกันนะฮะก็ชื่อมันก็คือ Speaker High Definition Audio Device อันนี้ก็คือชื่อของ Soundcard Onboard ของผมนั่นเองนะฮะพอเสียบได้เจอหมดแล้วเรียบร้อยก็โอเคนะฮะโอเคไปเลยนะจากนั้นเราก็สามารถสร้างแทร็กขึ้นมาได้เลยเนื่องจากผมเสียบเป็นline in เอาไว้ผมจะเลือก audio สร้างเขามาเป็น stereo in ได้นะฮะเพราะว่าผมเสียบตัว multi effect ของผมเนี่ยเห็นไหมฮะมี2ช่องผมเสียบสีแดงกับสีขาวเห็นไหมฮะก็คือสามารถที่จะออกเป็น stereo ได้จะได้2สัญญาณนะสัญญาณเป็น2ลูกแบบนี้เขาเรียกว่าอัดเป็นเสียง stereo ได้นะสำหรับจิกร้อยหรือรุ่นอื่นๆผมว่าถ้ามีช่องเสียบ2รูใช้ได้นะฮะที่จะเป็น stereo เสียง stereo ได้ผมก็เลือก audio input เป็น stereo in ได้นะฮะแบบนี้อันนี้ในกรณีที่เป็นใช้ SIO ของ Footloop Studio นะมันถึงใช้ได้จะเจอแบบนี้นะฮะแล้วก็ audio output ผมก็เลือกเป็น stereo out นะฮะนี่ตั้งว่าเป็นกีตาร์อุ้ยกีตาร์ทำไมเขียนอย่างนี้มันเป็นภาษาไทยผมรู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษโอเคกีตาร์นะฮะAdd track เข้าไปจากนั้นเราสามารถอัดเสียงได้เลยผมเอากีตาร์มาอัดได้เลยนี่นะผมเลือกเสียงก่อนอันนี้คือเสียงกีตาร์ที่ออกไปผ่านมัลติเอฟเฟคนะฮะเปิดเสียงอีกนิดนึงจะได้ดังจะได้ยินไหมหนออ่ะผมไปอัดเข้าไปเลยนะกดแทร็กอัดเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวลองมาเล่นเบสเล่นอะไรใส่เข้าไปก็จริงมันก็สามารถอัดอะไรเข้าไปได้หมดนะมาโอเคตอนนี้ผมอัดลายกีตาร์เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยเราก็ฟังเสียงดูได้เปิดฟังเสียงดูนี่คือเสียงที่อัดเข้าไปนะฮะโอเคทีนี้เราจะอัดไลเบสเข้าไปอีกก็ได้นะฮะหรือว่าอัดไลกีตาร์เป็นโซโล่เดี๋ยวผมอัดไลเบสเข้าไปก่อนดีกว่านะเป็นสเตอริโอก็ได้ฮะเพราะว่าต่อ2เส้นอยู่มันเป็นไลอินอยู่เบสอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาเบสแป๊บนึงให้หรือใช้ตัวนี้เลยเดี๋ยวเลือกเอฟเฟคเบสเอานะขี้เกียจไม่ต้องย้ายเอาเป็นว่าตัวเนี้ยมันมีเอฟเฟคเบสอยู่ด้วยตัวจิกร้อยฮะมันมีเอฟเฟคไหมผมใช้เสียงเบส
จะเอาออกก่อนเลือกเบสอุ้ยหาเบสก่อนหาเบสสตูดิโอเบสนี่พอดีใช้กีตาร์เล่นนะที่ใช้กีตาร์เล่นก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นเบสไม่ตรงคีย์เพราะว่าไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะเล่นโอเคผมอัดเสียงเบสเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นไลน์เบสเข้าไปนะฮะเสียงมันดังก็เบาเราแล้วแต่เรานะสามารถลดเสียงได้นะจากนั้นเดี๋ยวผมจะใส่กีตาร์เข้าไปอีกนิดนึงอัดกีตาร์เป็นลายโซโล่เอาเบาเกินดิอันนี้เบสกีตาร์หนึ่งแทร็กแล้วก็โซโล่นะพอดีเปิดพัดลมอยู่ด้วยมันอาจจะมีเสียงแว๊กแว๊กแว๊กนิดนึงกีตาร์อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะฮะไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวจะได้เร็วๆหน่อยกีตาร์สองก็ได้อะลมมันพัดลมมันพัดไอ้นี่นี่โอเคมามั่วจัดมั่วจัดมั่วจัดเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็ได้เห็นไหมฮะสามลายเรียบร้อยแล้วเราจะไปมิกซิ่งอะไรแล้วแต่โอเคตอนนี้ผมได้กีตาร์ได้เบสเรียบร้อยแล้วผมจะจริงๆก็เรียกไปเขียนไปตีกองแต่ว่าเอาเครื่องอื่นมาเสียบก็ได้เหมือนกันนะว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ยกตัวอย่างครับผมจะใช้กลองไฟฟ้ามาเสียบก็ได้นะฮะแต่ว่าสายหมด มีไหมกลองไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวผมถอดแจ็คนี้ไปนะฮะถอดแจ็คนี้ไปก็คือเราอัดเสียงตัวอะไรก็เดี๋ยวเบาเสียงไว้นิดนึงนี่ไปคลิปยาวเลยผมจะเอานี้ไปนะขั้วนี่ฮะขั้วที่เราเสียบที่ตัวมัลติเอฟเฟคนะฮะนี่อันนี้ก็คือมาจากมัลติเอฟเฟคที่เราเอาเข้าคอมพิวเตอร์แหละทีนี้ผมจะไปต่ออันนี้กันต่อมาเอางี้เลยดีกว่าคลิปยาวไปเลยจะได้เห็นภาพพอตัดแล้วน้องอาจจะงงกันโอเคผมจะเสียบเข้ากองไฟฟ้านะฮะนี่นะหันมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือสายมันถึงเปล่าวะถึงอยู่
มันจะมีเอาท์พุตใช่ไหมฮะกองไฟฟ้ามันก็จะมีเอาท์พุตอยู่แบบนี้ LR เช่นกันเสียบ LR เอาท์พุตจะอัดกองเข้าไปด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวหาหม้อแปลงก่อนนี่ตัวนี้เราไม่ได้เล่นเป็นกับ VSTi เนาะเราใช้แบบเสียงกองจากตัวเครื่องมันเองคือไม่ได้เล่นนานแล้วล่ะในเรื่องเสียงตัวมันเองส่วนใหญ่จะใช้กับ Additive Dump นะฮะนี่ขอเสียบกองก่อนนะเปิดลำโพงด้วยมีเปิดเครื่องก่อนเสียงก็จะเป็นแบบนี้เปิดดังหน่อยเสียงมันป้องแป้งป้องแป้งพอสมควรครับผมลองเลือกกองวินเทจมีที่เซตไว้เบาอันนี้เบาเกินเบาจังบางทีบางอันเซตไว้เบาเบาเกินพวกนี้เซฟไว้เบาหมดเลยพอปรับเสียงอยู่ก็จะช้าเนาะเดี๋ยวนะคิดปรับเสียงตัวไหนแล้วเนาะอันนี้ก็คือเสียงกองโดยตรงนะฮะมันก็เดี๋ยวผมไปเลือกอันที่มันไม่เบาดีกว่าอันนี้พอได้นะเดี๋ยวทีนี้เรามาอัดเสียงกองเข้าไปด้วยเลยนะฮะอุ้ยจากคลิปต่อตัวนี้ผมก็สร้างแทร็กเหมือนกันฮะเป็นเสียงกลองเขียนว่ากลองเราจะอัดอะไรก็ได้นะที่มันมีเอาท์พุตและอินพุตที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไฟฟ้าน่ะเป็นไฟฟ้าหรือว่าจะจ่อไมค์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีช่องเสียบเยอะผมฟังอะไรอันนี้ก็ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างให้ดูเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเล่นเป็นเพลงแบบรู้เรื่องได้ผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นนะฮะมันก็จะม่วงๆงงๆนิดนึงอย่าอัดอยู่
ก็ตอนนี้เราจะได้เสียงที่โอ้ยาวไปนี่แล้วเสียงที่มาจากหัวผมหายไปไหนเสียงที่เป็นเสียงกองไฟฟ้าเสียงกีตาร์ก็คือผมอัดทั้งเบสทั้งอะไรนี้นะประมาณนั้นร้อนเลยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมมันก็จะได้ยินเสียงอันนี้พอดีว่าน่าจะเสียบสายไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยดังอยู่ด้านเดียวเนี่ยเสียงกองแล้วก็เพิ่มสัญญาณเข้าไปได้นะฮะงั้นมันกลายเป็นว่ามันดังอยู่ด้านเดียวนะสัญญาณไม่ค่อยดีไม่ติดนะฮะเป็นประมาณนั้นถอดออกก่อนจืดมันจืดอ่ะเราลองฟังเสียงเฉพาะเสียงกองอย่างเดียวผมเสียบแจ็คไม่ตรงรูเท่าไหร่ประมาณนั้นมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเสียงกองที่เราอัดได้ก็ไม่ขี้เหร่นะแต่ถ้ามารวมกันเป็นเพลงนี้คงจะงงดีเหมือนกันเดี๋ยวผมลองเปิดเบสไปด้วยอะไรวะเอาใส่กีตาร์ไปอะไรวะโคตรมั่วเดี๋ยวว่างๆถ้าบอกว่าน้องอยากรู้ว่ามันไอ้จริงๆก็เสียงมันก็โอเคนะใช้งานได้นี่สำหรับซาวการ์ดออนบอร์ดรุ่นใหม่ๆที่มันแบบรองรับเสียงที่มันระดับแบบDVD นะ DVD หรือสตูดิโอเครื่องนี้มันก็ได้นะไอเมนบอร์ดของผมเนี่ยมันก็ใช้ได้นะฮะเพราะว่ามันสามารถฟังเพลงเป็นแบบทำเซอร์ราวทำอะไรได้หมดอ่ะประมาณนั้นอ่ะทีนี้ทำเปิดรายการผมว่าเละนะฮะเละเราลองฟังดูก็ได้นะเละๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวเพิ่มเสียงกลองเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็ลดเสียงพวกกีตาร์ลงแล้วเอาเบสขึ้นนิดนึงไอ้เบสก็เยอะแล้วล่ะเอากีตาร์ลงหน่อยเดี๋ยวจะแพนเจ้านี่ไปไว้อีกด้านนึงแล้วกันแพนกีตาร์ไว้อยู่ทางนี้นึงกีตาร์อยู่ตรงนี้นึงกลองอยู่ตรงกลางลองดูโอเคเดี๋ยวตอนท้ายผมจะเอาเสียงนี้ให้ฟังดีกว่านี่คือแบบอัดแบบสัวๆไปนะฮะเพราะว่าไม่ได้เตรียมการที่ว่าจะอัดเป็นเพลงหรือว่าอะไรนี่ทำให้ดูเป็นรูปแบบแล้วเราก็ไม่ได้ล็อกเสียงเอาไว้ด้วยมันก็เลยเลอะค่อนข้างเลอะเทอะนิดนึงแต่ว่าก็พอฟังได้นะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าตรงนี้ผมเสียบตัวกลองไม่เต็มเท่าไหร่เห็นไหมมันจะมีแค่สัญญาณข้างเดียวเพราะว่ามันมีสาย2เส้นเนี่ยเสียบแล้วมันไม่ติดนะมันติดไม่ติดข้างนึงนะเพราะว่ามันใช้ตัวแปลงอยู่ปกติเห็นไหมพวกอันมันก็จะมี2สัญญาณแบบนี้นะครับรูปขึ้นใหญ่ๆอย่างนี้2อันทั้งเบสทั้งอันเนี้ยแต่กลายเป็นว่าเสียบกองมันติดข้างเดียวมันก็เลยตีอย่างอื่นที่มันเป็นอยู่ด้านซ้ายด้านขวามันจะไม่ดังนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยเรนเดอร์ออกไปนะฮะเรนเดอร์ไฟล์ออกไปเอ็กพอร์ตเรนเดอร์มันใช้สำหรับวิดีโอแบบนี้เลยสดๆเลยว่าเสียงออกมามันเป็นยังไงโดยไม่ต้องมิสซิ่งอะไรเนาะจากนั้นผมก็จะทำการ export ไฟล์ออกไปนะฮะเป็น audio mix DAW แบบนี้แล้วก็เก็บไว้นะฮะเป็นเสียง เขาเรียกว่าอะไรทดสอบนะทดสอบชื่อว่าทดสอบแล้วกันนี่แล้วเดี๋ยวผมจะวางคลิปเอาไว้ให้ฟังตอนท้ายนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรเสียงที่ได้นะฮะนี่ตัวนี้ sample rate ที่เราทำได้ผมลองทำให้มันสูงสุดกว่านี้เนาะ48ไหวไหมมันควรจะกลายเป็นว่าถ้าเราไปเลือกตรงนี้ผิดอ่ะภาพเสียงมันจะเร็วขึ้นนั่นเองฮะเพราะมันบัฟเฟอร์ไม่ตรงกันฮะผมว่าเอาเลือก44กิโลเฮิร์ตนี่แหละพอละโอเคตึบเดี๋ยวลองฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงอยู่ใน My Music นี่นะเขาทดสอบอยู่นี่นะไม่ค
ุณภาพมันไม่ได้แย่นะถ้าเสียงเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็ใช้ได้แต่มันจะยุ่งยากตรงที่ว่าเราจะเสียบอะไรเราต้องหาตัวนั้นมาเสียบถอดเสียบตัวนู้นสอบเสียบตัวนี้โดยที่ถ้าเรามีมิกเซอร์มันก็จะง่ายขึ้นในการจัดการเรื่องการเสียบตรงนู้นตรงนี้อินพุตอะไรที่เราจะใช้งานแล้วก็อันไหนไม่ใช้เราก็ปิดเสียงลงอันไหนจะใช้เราก็เปิดเสียงขึ้นแค่นั้นเองมันก็จะง่ายกว่าสำหรับถ้าเรามีมิกเซอร์ประมาณนั้นนะอันนี้ใช้ได้นะฮะเสียงก็เดี๋ยวเราไปดูฟังดูตอนท้ายคลิปนะฮะโดยวิธีการตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้มิกเซอร์เลยนะฮะก็คือทุกอย่างต่อตรงหมดนะฮะเช่นมัลติเอฟเฟคที่ผมใช้นะฮะก็คือออก LR เข้าไปในไลน์อินของคอมพิวเตอร์เลยนะฮะส่วนอันอื่นที่เป็นกองไฟฟ้าก็เหมือนกันกองไฟฟ้ามันมีชุดที่เป็น LR เหมือนกันนะที่จะออกเครื่องเสียงอะไรต่างๆก็เสียบตรงเข้าไปเลยในตัววีจีการ์ดออนบอร์ดของคอมพิวเตอร์เหมือนกันเสียงก็จะเป็นเช่นนี้แหละแต่ถ้าบอกว่าปรับเสียงดีๆผมก็ว่าใช้ได้นะไม่ต้องห่วงน้องๆก็อาจจะต้องหาอุปกรณ์อะไรมาเพิ่มเติมถ้าบอกว่าเราอยากที่จะเล่นให้มันง่ายขึ้นถ้ามีมิกเซอร์ก็จะง่ายขึ้นนั่นเองประมาณนั้นหรือไม่มีก็ทำแบบผมนี่แหละเอาอะไรที่มาต่อก็ต่อตรงได้เลยหรือใครจะอยากเล่นเป็นแค่cover เพลงหรือว่าทำกีตาร์โซโล่หรืออะไรประมาณนั้นก็ใช้ได้เนี่ยใช้มัลติเอฟเฟคของเราเองมีเอฟเฟคเรียบร้อยก็ใช้ได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมาหาอะไรเพิ่มแล้วมันมีแค่นี้ที่เราเป็นมือกีตาร์เป็นมือเบสเป็นอะไรก็ใช้ได้นะฮะประมาณนี้โอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สอบถามเข้ามานะฮะว่าที่จะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเงินที่จะซื้ พวกออดิโออินเทอร์เฟซแล้วก็มิกเซอร์พวกอะไรต่างๆก็ใช้แบบนี้นะฮะออนบอร์ดได้เลยนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ